มีผู้เสียหายจากเคสของดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยทั่วประเทศนะเพราะตอนหลังจากที่พบตอ,รอหรือว่าสำนักงานตวรแหางชาติบอกเลยว่าทุกโรงพักคุณห้ามปฏิเสธการแจ้งความคุณจะไม่ต้องหลังไหลามาที่สอบสวนกลางหรือกรุงเทพนะฮะเราไปสำรวจตัวเลขความเสียหายจากบุคคลที่เข้าไปแจ้งความจุดต่างๆเนี่ยโอ้โหเพียบเลยคุณผู้ชมถ้าเป็นรวมๆเอาอย่างนี้ก่อน รวมรวมตั้งแต่วันที่10ถึง19ตุลาคมที่ผ่านมาที่เริ่มมีบรรดาผู้เสียหายใจยไอคอนเนี่ยมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่มาแจ้งความมาแสดงตัวนี่นะครับมาให้ปากคำประมาณ4,583คนทั่วประเทศเขาก็แบ่งเป็นกลุ่มแบบนี้จาก4,583คนเนี่ยถ้าเดินทางมาที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเขามีกองปราบมีปคบดูแลผู้บริโภคเนี่ยนะฮะมีอยู่2 7 0 2คน เฉพาะกรุ๊ปนี้นะครับมูลค่าความเสียหายตกอยู่ที่เกือบพันล้านละ933ล้านบาทเศษส่วนที่กระจายกันไปแจ้งความหรือว่าไปให้ปากคำตามสถานีตำรวจทั้งสอนอคือนครบาลทั้งสพคือในพื้นที่จังหวัดต่างๆเนี่ย1,881คนนะครับรวมมูลค่าความเสียหายเฉพาะไปถานีนตำรวจนะ 1, 1 3 5 7ล้านบาทคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้ารวมความเสียหายจากเฉพาะสอบปากคำแล้วเนี่ยนะฮะจากทั้งส่วนกลางคือสอบสวนกลางจากสถานีตำรวจประมาณ2290ล้านค่ะโ oh อ้โหเยอะจริงๆตัวเลขน,นี้เฉพาะนี่นะไอ้1,000กว่าล้านเนี่ยเฉพาะสอนอนะอสอนอสพนี่นะฮะและวันนี้ก็ยังคงมีคนเดินทางไปแจ้งความอย่างต่อเนื่องถ้าแยกเป็นพื้นที่แต่ละภาคคุณผู้ชม เอาส่วนกลางเลยนครบ,บาลกรุงเทพมหานคร536รายที่เดินทางไปสอนอที่ไปสอพอออกองบัชาการพัก5ครับพักเหนือ256รายไายอีสานครับพัก4 221รายน้อยสุดคือทางพื้นที่พักใต้นะฮะพัก9 26รายนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งใครเสียหายใครตกเป็นเหยื่อหรือรู้สึกตัวเองไม่ได้ความไปธทําไปได้ทุกพื้นที่นะฮะทุกสอนอทุกสพอ นะฮะหรือจะเป็นทางออนไลน์ก็ออนไลน์ก็ได้ค่ะจะมี3มช่องทางแบบนี้นะครับค่ะ,ะคือมันมีเรื่องของอาการที่ทยอยเข้าไปให้ปักคำเพ,เพิ่มเติมหรือว่าไปแจ้งความเพิ่มเติมเนี่ยของตัวของผู้เสียหายเขาจะรวบรวมเอาพวกข้อมูลหลักฐานส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะออกหมายจับ คนที่เกี่ยวข้องกับด็กอคอนหรือว่าอาจจะเป็นบรบรดาแม่ทีแม่ขายในรอบต่อไปใช่ไหมคะมีแน่ๆมันมีแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ว่าจะเป็นใครบ้างเนี่ยตอนนี้ก็คือรอรายชื่ออยู่แต่ว่าหนึ่งในนั้นที่เขาคาดว่าน่าจะถูกออกหมายจับเป็นรายต่อไปหรือไม่อย่างไร,รนั่นก็คือทางด้านของภรรยาของคุณกันก็คือคุณพลอยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าหลายคนก็มาจับจ้องตรงนี้ค่ะว่าเอ๊ะตั้งแต่สามีเนี่ยนะคือเข้าเรือนจาไปตั้งแต่มันมีประเด็นมาเนี่ยมันไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยคือ จริงๆเห็นความเคลื่อนไหวทางออนไลน์อันสุดท้ายเลยก็คือตอนที่มันมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็ตัวของคุณพลอยเนี่ยเขาก็ไปแบบเหมือนคอมเมนต์ให้กําลังใจสามีอ่ะออสุดท้ายแล้วก็มีทัวร์มาลงเธอแบบเนี้ยจนกระทั่งต้องลบไอไ้อไอตัวคอมเมนต์นั้นไปอ่ะอหลังจากนั้นมันก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยะนะคะคุณผู้ชมคะ่ะสองวันก่อนพิตัานารากรยังโพสต์เลยบอกสงสารพวกหมาเนาะ ว่าตอนนี้ดูเหมือนไม่มีใครอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นในในอ่ะเป็นในยะนว่าไม่มีคนอยู่ที่บ้านมีแต่เลียงอยู่เงียบอย่างนี้ใช่ไหมคะออแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมันมีเพจเพจหนึ่งค่ะก็คือเพจดาวแปดแฉออกมาแฉแบบนี้ค่ะว่าสะพัดโซเชียลแล้วนะว่าเมียกันเนี่ยหอบเงินนี้ออกนอกประเทศไปแล้ว แต่อันนี้ก็เป็นการแฉของเพจซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าหนีออกนอกประเทศไปจริงหรือไม่จริงอย่างไรเนื่องจากว่าเราก็ไปตรวจสอบนะคะกับทางด้านของสพนานตรวจคนเข้าเมืองมันก็ไม่มีข้อมูลนะคะว่าตัวของคุณพลอยเนี่ยเขาที่มีการเข้าออกนอกประเทศแต่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะทางตอมเองเขามีการสังคุมเข้มอยู่แล้ว กระชับทุกพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นด่านทั้งสนามบินด่านชายแดนเฝ้าระวังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนทั้งหมดไม่ว่าจะมีการออกหมายจับหรือว่าไม่มีการออกหมายจับนะคะเพราะว่าความเคลื่อนไหวของบุคคลเหล่านี้ถือว่าสําคัญคนะเพราะว่าคดีน,นี้มันเป็นคดีใหญ่ แล้วก็มีมูลค่าความเสียหายที่มหาศาลจริงๆอืมตอนนี้ก็คือกําลังดูะว่าล็อตสองจะมีใครบ้างเมื่อวานตํารวจยืนยันว่ามีแน่นอนแต่ขอเวลารวบรวมข้อมูลนะครับเพราะว่าจริงๆคงไม่ใช่แค่18คนที่จะสามารถทําได้เทวดาเป็นใครลูกกอกเทวดามีไหมหรือมีใครมีแผนผังเชื่อมโยงกันไปหมดเลยสําคัญคือจะเอาไล่ไปถึงใครได้บ้างเท่านั้นเอง